คงเปลี่ยนนายกได้ละมั้งตอนนี้นะครับแต่นี้มันไม่ดีเลยก็ต้องเปลี่ยนนะคะโอเครู้เรื่องขอให้ทำไม่ได้จริงอย่าทำเหมือนรัฐบาลที่ผ่านมาเกตกับการเมืองสเปเชียลวันนี้เราอยู่กันที่งาน Final Miss Band ปทุมธานีวันนี้นะคะเราจะมาถามผู้เข้าร่วมงานนะคะว่าสิ่งที่อยากให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งแรกคืออะไรและเพราะอะไรสิ่งแรกที่พี่อยากให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงคืออะไรและเพราะอะไรค่ะก็คือนายกรัฐมนตรีค่ะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยู่แล้วสามารถพัฒนาให้สิ่งที่เรายืนอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยกับประชาธิปไตยมันดีขึ้นเนี่ยแต่นี้มันไม่ดีเลยก็ต้องเปลี่ยนนะคะโอเครู้เรื่องในเรื่องของค่าแรงแล้วก็ค่าครองชีพนั่นเองนะคะซึ่งมันเป็นปัญหาที่มันแก้ไม่ได้อะพอวันนึงที่เขาบอกว่าเขาจะขึ้นค่าแรงให้เรากลายเป็นว่าข้าวของก็แพงขึ้นตามเราอยากให้มันมีความบาลานซ์กันตรงที่ว่าอ่ะถ้าเกิดว่าค่าครองชีพสูงขึ้นเขาก็ควรให้เงินเดือนที่มากขึ้นเพราะตอนนี้เอาจริงๆนะมนุษย์เงินเดือนทุกคนเดือนชนเดือนเพราะฉะนั้นน่ะอยากให้รัฐบาลน่ะคำนึงถึงค่าแรงของคนที่แบบว่าหาเช้ากินค่ำด้วยเพราะฉะนั้นฝากไปด้วยนะคะสิ่งที่อยากให้เปลี่ยนแปลงก็คือจะเป็นเรื่องของความเท่าเทียมเพราะว่าเราเรียกร้องตรงนี้มาตั้งแต่สมัยพี่เกิดแล้วมัน30กว่าปีแล้วอ่ะแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่เป็นจริงเป็นจังสักทีนึงหลายๆคนพูดบอกว่าความเท่าเทียมมันพูดได้ออกมาเป็นแค่นามธรรมอ่ะขอให้ทำไม่ได้จริงอย่าทำเหมือนรัฐบาลที่ผ่านมาสิ่งแรกที่อยากให้ไทยเปลี่ยนแปลงเหรอฮะคงเปลี่ยนนายกได้ละมั้งตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนไทยทั้งประเทศครับเป็นโอกาสของเราแล้วเพราะฉะนั้นเลือกคนใหม่ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินให้มากที่สุดครับต้องไม่มีคอร์รัปชันประเทศไทยจะเดินหน้าได้ก็ต้องไม่มีการคดโกงกันแล้วก็ซื่อสัตย์ในหน้าที่แม้เราอาจจะมีความสามารถไม่เยอะแต่เราพัฒนาได้แต่เราต้องซื่อสัตย์กับทุกงานที่เราทำสิ่งแรกที่อยากจะให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงก็คือหันมาให้ความสำคัญกับเวทีของคนไทยซึ่งตอนนี้ดังไปสู่ระดับโลกแล้วแต่กลายเป็นว่าคนไทยเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ให้ความสนใจและเชื่อชูสามารถส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศไทยและสามารถที่จะทำให้ชื่อเสียงของประเทศไทยดังไปทั่วโลกได้อันดับแรกเลยเอาให้ใกล้ตัวที่สุดก็คือวงการนางงามนี่แหละค่ะตอนนี้ที่ต้องยอมรับว่าเวทีของไทยเป็นอันดับหนึ่งของโลกอ่ะนี่คือเสียงของพวกเราประชาชนชาวไทยเพียงแค่ส่วนหนึ่งปัญหาพวกนี้สะท้อนให้เห็นปัญหาอีกมากมายที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขฝากรัฐบาลชุดใหม่ทุกคนที่เข้ามาบริหารประเทศจงเล็งเห็นปัญหาต่างๆของประเทศไทยแก้ไขและพัฒนามันอย่างยั่งยืนค่ะDo I have your attention?